ป็นอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาก็เท่าเอวประมาณเอวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าตอนนี้มันจะเหลือสักแค่ไหนโอ้โหเย็นมากเพื่อนๆสะท้านถ้าเป็นที่ติดป้ายอินฟอร์เมชันนะล่ะยุงห้องน้ำตรงนี้แหละนะสวัสดีครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่เคารพทุกท่านนะวันนี้กับร้านก็ออกมากับสภาพอากาศที่สุดยอดแบบนี้นะเพื่อนๆนะน่าจะประทับใจเพื่อนๆตั้งแต่พบเห็นครั้งแรกเลยผมว่าน้ำใสมากเลยแล้วก็เป็นจุดจอดเรือนะครับที่ดูสะอาดสะอ้านพื้นที่บริเวณนี้ดูคึกคักอยากจะโดดน้ำมากเลยอากาศมันก็ไม่ได้หนาวนะมันเป็นช่วงต้นปีก็จริงอ่ะแต่ว่าที่สมุยเนี่ยก็30นิดๆอ่ะ30กว่าก็อยู่ในช่วงที่น่าจะยังร้อนอยู่ครับในช่วงกลางวันครับกลางคืนก็จะหนาวประมาณสัก27 28ไม่ถือว่าหนาวอ่ะเพื่อนๆสำหรับท่ากันอยู่แล้วนะฮะมันเย็นสำหรับกับท่านอ่ะท่านมีอาบน้ำมั้ยอาบมั้งฮะกำลังคิดอยู่ว่าที่บอกว่าอาบตอนไหนมั้งวะอาบใช่ก็ตามที่สัญญานะครับเพื่อนๆที่เราจะพาเพื่อนๆไปชมในสถานที่ที่ผมเคยเข้าไปสำรวจแล้วก็บอกว่าจะพาแอดมินเข้าไปในวันนี้นะครับแอดมินก็ยังนึกไม่ออกเพราะว่าเคยไปนานแล้วใช่ไหมนึกออกบ้างแล้วแต่ตอนนั้นมันไม่มีน้ำเลยหาน้ำแหละมันต้องรู้สึกอ่ะเอากล้องติดที่รถนะเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศตอนที่นั่งรถขับไปข้างบนตรงกล้องเนี่ยไม่มีหรอกก็มันไม่เป็นไรมากแต่ว่ามันก็มีผลเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้ามีฝนตกเราก็รีบเก็บแค่นั้นกล้องมันเริ่มมีปัญหาเพื่อนๆสำหรับการโดนน้ำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทำได้เท่าที่ทำนะเพื่อนนะน้ำโผล่มาตรงนี้เลยน้ำทะเลมันขึ้นมากนะเพื่อนนี่น้ำขึ้นจริงๆเที่ยวกับพวกเรานะเพื่อนนะเอาห้องขึ้นสูงอีกมั้ยหรือว่าจะไปอย่างนี้เห็นไงบุ๊กเก้เป็นไง
เดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าถ้าคุณเพิ่มดูหน้าเดี๋ยวเรารู้สึกว่ามันโอเคดีเล่นได้สิถ่ายเพื่อนไปดูกาวแอมมินไปไม่รอแล้ววู้เดี๋ยวเรามีเวลาเข้าไปสำรวจสถานที่ตรงนี้สักนิดนึงก็ได้นะเพื่อนนะดูว่าตอนช่วงที่มันล้างไปเนี่ยมันถูกใช้ในการทำอะไรบ้างเป็นที่พักของคนไร้บ้านหรือว่าคนมาพักผ่อนมาหลับนอนตรงนี้ยังไงใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเขาคงมาปรับปรุงแล้วเพื่อนๆเราข้าไปสำรวจกันก่อนโอ้ยลืมจ่ายรถเดี๋ยวกับตันเดี๋ยวบรรยากาศนี่ได้แหละเพื่อนๆมีคนมาทำฝายชะลอน้ำไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อให้น้ำตรงนี้มันเป็นวังเล่นน้ำตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็ดีนะเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมเล่นไหมเล่นไหมไม่ลึกโอ้โหไอเมนว่ายน้ำเป็นนะแต่กลัวน้ำอะไรนะทำไมอ่ะว่ายน้ำต้องว่าเล่นมุกเล่นมุกนึกว่าจะมาว่ายเจ้าที่แหมจะว่ายน้ำโอ้โหมุกเอาได้ประกันอนุโลมให้ลงไปดูก่อนดีว่ามันลึกไหมได้ว่ายน้ำไปไหนแล้วมีเต็งมาเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่มีลงทุกนี้เหรอลงทุกนี้เลยโอ้โหพี่ท่านไม่เอาขาสั้นมาลืมไม่รู้ว่าจะไม่คิดว่าจะมาเล่นน้ำหรอกก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่ว่าน้ำมันน่าเล่นเหลือเกินหรือใช้แก้ผ้าหมดบ้ากล้าเลยไม่กล้าขอให้ร่างกายข้าทนต่อความหนาวเย็นไม่ต้องเป็นอะไรอ่ะต้องเป็นไรไม่เอาข้างหน้าเนี่ยฮะมันมีอะไรดำๆอยู่ที่กล้องอ่ะฮะทำไมมีอะไรดำๆอยู่ที่หน้ากล้องอ่ะขอดูข้างๆใช่ไหมรอยจอมันไม่ค่อยดีละ แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเราออกไปใช่ไหมเย็นนะจะไปปรับโมชั่นไม่จะโลเองฮะโลเองหนาวมากเย็นมากเดี๋ยวเขานั่งดูแล้วกันลุกหมดแล้วเนี่ยโอ้หาตายโอ้ระวังเป็นตะคริวนะน้ำเย็นมากมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วแหละแหมหน้านี้หน้าตายาสระผมมาเนาะเฮ้ยล
ืมเอาผ้าเช็ดตัวมาเอามาเฮ้ยจริงดิคือเราชอบมากเนี่ยผมก็ที่เป็นแอดมินช่องเฮ้ยอย่างนี้ต้องเพิ่มเงินเดือนเคยได้มั้ยถามจริง5บาท10บาทก็เพิ่มได้สวยมากเลยมาแล้วเหรอไม่เดี๋ยวเผื่อได้เก็บเมมโมรี่ไว้สำรวจสถานที่บริเวณนี้ทำไมอ่ะเย็นจังเลยมาเร็วมาเอาวันเย็นอ่ะเพื่อนได้เห็นหน่อยแหมลงไปก็แอดมินจะหดตัวหดเหลือขนาดไหนเย็นจริงๆเนอะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเป็นน้ำตกช่วงปลายปีเพื่อนๆใครกล้าเหมือนเรามั่งปกติแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ที่ว่ามีคนเยอะๆเนี่ยเขาก็คงไม่ให้ลงเล่นนะเพื่อนๆนะแต่อันนี้ก็ไม่มีคนนะครับเราคิดว่าน่าจะลงเล่นอาบสักนิดหน่อยได้แหละเขาคงไม่มีปัญหาอะไรนะเอาแล้วแอดมินเอาแล้วแล้วไปตรงทำไมตรงนั้นมาตรงนี้นี่มานี่มาเร็วระวังหนาวต้องเอ็มโดนน้ำเออไม่โดนหรอกลื่นเนี่ยเอาเร็วๆได้รับความชุ่มชื้นของน้ำตกเอาแล้วเพื่อนน้ำจะกระฉอกออกหมดน้ำตกไหมเดี๋ยวนี้หยอกโอ้ยเดือดเกือบไปละไม่ได้ตอกไปลูกเลยระวังอ่ะจะเดินนั่งลงไปได้แล้วตรงนั้นมันเป็นวังเดินนะเดินให้มันแบบให้มันลื่นให้มันจนได้นะมันก็ไม่ค่อยลึกมันก็ไม่ค่อยลึกหรอกตรงนั้นอ่ะเนี่ยโอ้โหเอาก็เท่าเอวประมาณเอวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าตอนเนี้ยมันจะเหลือสักแค่ไหนโอ้โหเย็นมากเพื่อนสะท้านคือในป่าในเขาเนี่ยผมคิดว่าน้ำก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20องศามันก็ถือว่าเย็นสำหรับคนทางภาคใต้นะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันก็30กว่าใช่ไหมเราร้อนๆเข้ามาเนี่ยเจอ20องศาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละหรือต่ำกว่านั้นมันก็เลยทำให้เราแบบสถานมีลมพัดมาอีกเพื่อนๆนะลมมันช่วยหรือเกินโอ้นี่ถ้าให้ดีนี่นั่งนี้เลยมันเข้าไปนี่ล้นตุ๊ดอะไรมันวะเลยมันก็พอสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกชุ่มชื่นนะไม่ได้เลวร้ายมากเริ่มชินทนได้แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันให้ความรู้สึกฟิลเป็นนั่นเองใช่นี่ลูกเล็กแตกแดงเนี่ยมานั่งเล่นกันตรงนี้ได้เลยนี่เป็นทรายหาดทรายตรงนี้เลยเนี่ยกว้างเลยเป็นลานเด็กก็สองขวบสามขวบเนี่ยเอามานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆนะโอ้ยโอ้ยตกใจนู่นมีปลามาตดใบไม้โอ้ยธรรมชาติเนา
นี่แหละทำไมทุกคนถึงชอบธรรมชาติเมื่อมันให้ความรู้สึกคืนชีวิตให้กับเราจริงๆคืนความสดชื่นคืนกำลังความอ่อนล้าที่เราได้รับในแต่ละวันความทุกข์ที่เราได้เผชิญกับการต่อสู้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันเติมเต็ม energy ตรงนั้นจริงๆอ่ะเพื่อนๆใครที่ได้มีโอกาสได้ไปพื้นที่แบบนี้จะรู้ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาเนี่ยทำงานวนเวียนอยู่อย่างนี้มันคือสิ่งจำเป็นในชีวิตจริงๆครับเพื่อนๆอุ้ยอ้อไก่บ้านนั่วไก่ป่าอ้อนี่มันน้องมานั่งแอบอยู่ตรงนี้